สามีสุดประเสริฐกวินถอยรถป้ายแดงให้พุ่งปุ้ยแต่มิวายแกล้งจนภรรยาหน้าเสียรับตรุษจีนแบบเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับคู่สามีภรรยาสุดแซ่บกวินดูวานและพุ่งปุ้ยพันธิพาที่ล่าสุดสามีเซอร์ไพรส์ให้อั่งเปาภรรยาด้วยของขวัญชิ้นใหญ่มากแต่ยังมีการหักมุมอังกันจนภรรยาหน้าเสียเรียกว่าครีเอทการให้อั่งเปาภรรยาได้แสบสุดๆสำหรับหนุ่มกวินที่ล่าสุดถอยรถเอาฝาดป้ายแดงมาเป็นของขวัญให้ปุ้มปุ้ยเพราะเห็นว่าภรรยาทำงานหนักมาตลอดแต่ระดับกวินคงไม่มีการให้แบบธรรมดาแน่นอนเพราะเจ้าตัวหลอกภรรยาว่ารถคันนี้ซื้อให้เพราะนำรถเบนซ์คันเก่าของภรรยาไปเทิร์นซื้อมาทำเอาสาวปุ้มปุ้ยถึงกับหน้าเสียต้องเคลียร์กันยาวโดยสาวปุ้มปุ้ยได้โพสต์คลิปที่โดนสามีแกล้งลงในอินสตาแกรมพันธิป้าข้อความว่าอดอั่งเปาแต่ให้เอาฝาดเธอคือประเสริฐแท้ซื้อรถใหม่ให้เราแต่เอารถกูไปขายหมดบ้านเลยยิ้มทั้งน้ำตากาวายอีกทำเอาเพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งขำทั้งสงสารและพากันถามยกใหญ่ว่าสรุปกวินขายรถปุ้มปุ้ยจริงๆหรือเปล่าพร้อมกับชมความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามจะอาสยามโพสต์ถูกกระต่ายกัดแต่อดโฟกัสแหวนเพชรบนนิ้วไม่ได้จริงๆช่วงโควิดแบบนี้ทำให้หลายคนในวงการบันเทิงต้องหากิจกรรมมาทำเพราะงานที่น้อยลงมีเวลาว่างกันมากขึ้นรวมถึงนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บอย่างจะอาสยามหรือจะนงพนีที่มีงานโชว์ตัวร้องเพลงน้อยลงแต่ตอนนี้จะคงไม่เหงาแล้วเพราะล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งซื้อกระต่ายมาเลี้ยงแถมยังให้แฟนๆช่วยกันตั้งชื่อด้วยแกมาวันแรกเจ้ากระต่ายก็สร้างวีรกรรมแล้วโดยจะได้โพสต์ภาพแผลที่มือที่ถูกกระต่ายกัดพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าคิดตั้งนานจะตั้งชื่ออะไรดีพอจับปุ๊บลูกก็จัดให้แม่ปั๊บแม่ก็ร้องหืมมุมงามไส้ซึ่งนอกจากแฟนๆจะเข้าไปคอมเมนต์ช่วยจะตั้งชื่อกระต่ายแล้วก็โฟกัสที่แหวนบนนิ้วนางไม่ได้จริงๆเพราะเพชรเม็ดใหญ่กระแทกตามากๆและไม่ใช่แค่นิ้วเดียวนิ้วชี้ของจะก็ยังมีแหวนเพชรเม็ดงามอีกวงเรียกว่าสวยและรวยมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆจะอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองจะอาสยามเปิดบ้านต้อนรับไดไดอาน่ามิตรภาพ9ปีเขาคือคนแรกที่เห็นคุณค่าของหนูจนงพนีลงดาบเกรียนคีย์บอร์ดได้หยาบลั่นจะด่าใครเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยเพลงชนธิดาย้อนวันหวานฉลองวันเกิดเป๊กเสรณีเปิดการ์ดอวยพรเขียนซึ้งทุกประโยคยิ่งนานวันความสัมพันธ์ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักคู่เลิฟระหว่างเพลงชนธิดาอัศวเหมและเป๊กเสรณีชาญวีรกูลเพราะไม่เพียงแต่ทั้งสองคนจะขยันเติมความหวานให้หัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแต่หลายๆโมเมนต์ที่ถูกนำมาแชร์ลงบนช่องทางโซเชียลก็ยังทำให้แฟนๆแอบฟินอยู่บ่อยๆเลยด้วยเช่นเดียวกันโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมเพลงกาซาวาเฮมของเพลงชนธิดาที่เจ้าตัวได้นำเอาภาพถ่ายดินเนอร์สุดโรแมนติกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของหวานใจ
และภาพช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่มาย้อนระลึกวันแห่งความสุขตลอดหลายปีให้แฟนๆได้ชมกันแบบเต็มอิ่มแต่ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้ใครหลายคนอดเขินและอมยิ้มตามไม่ได้นั่นก็คือข้อความอวยพรวันเกิดบนการ์ดของขวัญใบน้อยพี่สาวเพลงได้เขียนถึงเป๊กเสรณีชันวีรกูลเพราะทุกถ้อยคำที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นล้วนแล้วแต่เปี่ยมไปด้วยความรักและกำลังใจแบบล้นกันเลยทีเดียวอายุ25แล้วนะขอให้เป๊กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งหัวใจและกายที่แข็งแรงเพลงเชื่อว่าปีนี้คงเป็นปีที่จะหล่อหลอมให้เป็นเดอะเวอร์ตี้แมนยูมินโทบีผ่านมาหมดแล้วเพลงจะคอยยืนอยู่ข้างๆเป๊กเสมอนะคะเพลงชนธิดาสวมกอดแน่นเป๊กเสรณีเผยภาพแห่งความคิดถึง1เดือนที่รอคอยหวานทะลุเฟรมเพลงชนธิดาโพสต์ภาพคู่กับเป๊กเสรณีแอบลุ้นเรื่องงานวิวาเลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีเลิกแล้วคู่รักฮอลลีวูดเบนแยกทางอนาหลังรักหวานกันไม่ถึงปีทำเอาช็อกกับการเลิกราของคู่รักหวานแห่งฮอลลีวูดเดลี่เมย์รายงานเรื่องการแยกทางของคู่รักนักแสดงดังเบนแอฟเฟล็กและอานาเดอร์อามัสหลังคบหากันมาเกือบปีโดยเป็นการเลิกกันด้วยดีและเป็นความตกลงของทั้งสองฝ่ายมีแหล่งข่าวหลายรายยืนยันเรื่องนี้ซึ่งแหล่งข่าววงในรายหนึ่งเผยว่าสาวอนันต์นั้นไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสในขณะที่เบนเองต้องอยู่ที่นั่นเพื่อลูกๆของเขาเบนไม่ได้คบกับอนันต์แล้วเธอเป็นคนตัดสัมพันธ์การคบหากันของทั้งคู่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอานาไม่อยากอยู่ที่ลอสแองเจลิสขณะที่เบนอยากอยู่ที่นั่นเพราะลูกแหล่งข่าวใกล้ชิดอีกรายบอกว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นการตกลงกันของทั้งคู่และเป็นการเลิกกันด้วยดีพวกเขาต่างอยู่ในจุดที่แตกต่างในชีวิตทั้งที่มีความรักที่ลึกซึ้งและเคารพซึ่งกันและกันเบนเองก็มีชีวิตมีหน้าที่ของตัวเองเขามีงาน3ชิ้นที่รออยู่และก็มีหน้าที่ของพ่อยังมีแหล่งข่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งคู่ต่างเดินหน้าไปในทิศทางของตัวเองพวกเขาไม่สามารถจัดการเรื่องความแตกต่างของพวกเขาได้เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทั้งที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ดูเหมือนจะจริงจังมากขึ้นในการคบหามีข่าวว่าฝ่ายหญิงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านฝ่ายชายหลังจากเธอประกาศขายบ้านที่เวนิสในแคลิฟอร์เนียทั้งสาวอนายังสวมแหวนเพชรในระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Deep Water ร่วมกันกับเบนที่นิวออร์ลีนส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่คาดว่านั่นน่าจะเป็นแหวนที่นำมาประกอบฉากเพราะในเรื่องทั้งคู่เล่นเป็นคู่แต่งงานเบนและอานาเจอกันในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562และกลายเป็นข่าวคู่รักหวานก็ตอนที่พวกเขาไปเที่ยวบ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่คิวบาในเดือนมีนาคม2563ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อที่คอสตาริกาและกลับบ้านที่ลอสแองเจลิสก่อนการล็อกดาวน์จากโควิดจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสองคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่นพร้อมสุนัขตัวโปรดหรือการออกไปจิบกาแฟระหว่างการคบหาทางเบนก็ได้แนะนำสาวอนากับลูกทั้ง3คนของเขาไวโอเลต14ปีเซราฟิน่า11ปีและซามูเอลวัย8ขวบที่เกิดกับอดีตภรรยาเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ซึ่งตัวนาเองและลูกๆของเบนก็ดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีส่องความหวานคู่รักใหม่เบนแอฟเฟล็กสวีทอานาเดอร์อามัสสาวบอลคนล่าสุดเบนแอฟเฟล็กปิดเล่าชีวิตพังหย่าเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เป็นเรื่องเสียใจที่สุดในชีวิต